เอาละครับเริ่มด้วยเรื่องอะไรดีคบวันนี้วันศุกร์ละคะวันนี้วันศุกร์วัน,วน,นีุวันที่ 10, 10มกราค่ะ10โมงเช้าวันนี้รู้ชะตาซีพีอูตะเผาคดีอูตะเผาจะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อนะคะวันนี้จะชัดเจนที่สุดละยังจำข่าวกันได้นะครับว่ามีการเปิดประมูลสองอภิมหาสัมปทานค่ะอภิมหาสัมปทานที่หนึ่งก็คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงวิ่งเชื่อมสามสนามบินจบเรียบร้อยแล้วดอนเมือง<ม> สุนภูมิอุตภ p a ภา,อ,ภาอันนั้นจบเรียบร้อยเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มซีพีชนะประมูลเซ็นสัญญาเรียบร้อยเซ็นไปแล้วค่ะอภิมหาสมภทานที่สองที่เปิดประมูลกันไปแล้วแต่ยังค้างกระกะสังอยู่ใช่ราช้ามาพอสมควรนะคะเพราะมีเรื่องคดีนี้แหละคะ่ะถูกต้องนั่นก็คือสัมปทานขยายสนามบินอุตภาวและควบกับสมปทาน พัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกในบนริเวณที่ต่อเนื่องกันใช่ค่ะพื้นที่อุตภาวจะเป็นแบบเหมือนคอมเพล็กซ์ใหญ่เลยนะคะเป็นทั้งศูนย์การบินด้วยโครงการสัมปทานที่อุตภารเนี่ยมูลค่าโครงการ2.9้าแสนล้านเกือบ3ามแสนล้านค่ะทีนี้ทีนี้อุตภาวเนี่ยกลุ่มซีพีเขาก็วิ่งมาประมูลจะเอาด้วยใช่จะเอาทั้งสองสัมปทานคืออยากจะได้ทั้งหมดเพราะมันเชื่อมโยงกันได้นะคะทั้งเรื่องของเส้นทางเรื่องของพัฒนาอุตสาหกรรมก็แล้วแต,กแวแต่ก็แล้วแต่เป็นการรุกคืบ สู่ธุรกิจใหม่ๆของซ p พีอย่างน่าจับตาใช่ค่ะทั้งด้านการบินทั้งด้านนอกจากรถไ <รถ S 1> ฟฟ้าฟความเร็วสูงยังมาที่เมืองการบินภาคตะวันออกค่ะไปที่ธุรกิจพัฒนาสนามบินถูกต้องและเชื่อว่าธงที่สามของเจ้าัวธนินก็คือสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้แถวๆจะเชียงสาวค่ะตามแนวรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบินใช่มันสามารถพัฒนาได้นะคะมันเชื่อมโยงกันหมดถูกต้องค่ะ หลายคนก็ตั้งคำถามว่าไหวเหลือเจ้าสัวเอาเงินที่ไหนมาทำตั้งเยอะแยะพันธมิตรเขาก็แข็งแกล่งนะอแล้วก็แบ่งกันบ้างได้ไหมแบ่งกันบ้างได้ไหมไม่เห็นกระจายไม่เป็นไรไม่เป็นไรใน่วนของอภิมหาสัมปทานอุตภาวแข่งกันอยู่สามเจ้าเจ้าที่หนึ่งก็คือกลุ่มธนาโฮลดิ้งก็คือ CP CP เนี่แหละค่ะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่ม BTS b เอสเออ b ีบ b เนำทีมโดย BTS ใช่ไหมคะนำทีมโดย BTS ค่ะ แต่ชื่อกลุ่มเขาคือ BBS <B BS. S 1> ค่ะกลุ่มที่3ก็คือแกลนแกลนคอนสเทียมแกลนคอนสเทียมก็จะมี property perfect เป็นแกลนนี่แหละนะครับก,ก,ก็ก็ปรากฏว่าวันวันให้ยื่นซองประม,มูลสองกลุ่ม BBS แกนคอนซูเทียมเขาไม่มีปัญหาเขาก็มายื่นได้ตามเวลาก่อนบ่ายสามโมงยื่นเอกสารต่างๆได้ครบถ้วนเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยค่ะติดอยู่กลุ่มเดียวค่ะกลุ่ม CP นั่นแหละค่ะที่นำทียในกลุ่ม CP พีธนาโฮดิ้งนำโดย c ีีไปยื่นบางซองประมูลไม่ทันใช่ซองเทคนิคกล่องที่6กับซองราคากล่องที่9มาช้าไป9นาทีแต่ส่วนอื่นมานะแต่2กล่องสาคัญเนี่ยก็บอกเอญมันเป็นซองสาคัญซองความเป็นความตายซองแพ้ชนะใช่ปรากฏว่าดันไปยื่นไม่ทันเวลาเขากำหนดบ่ายสามบ่ายสาม ไปยื่น <Okay. S 2> ช้าไปสักเก้านาทีาทแล้วคณะกรรมาการประมูลก็คือกองทัพเรือกองทัพเรือเป็นเจ้าของสาเบนอ,อุตภาะดังนั้นรัฐบาลจึงมอบให้กองทัพเรือเป็นแม่งานในการจัดประมูลสัมปทานที่อุตภารเขาก็ตัดสิทธิ์สิเขาก็ตัดสิทธ์เลยเขาไม่สนเขาบอกมายื่นไม่ครบไม่ว่าจะยังไงา<อ>บางส่วนอ,อ,อะไรมันเป็นวิถีวิธีปฏิบัติที่ใช้กับทุกโครงการของรัฐคือบ้านเราเปิดประมูลเนี่ยมีกรอบเวลาอย่างไรต้องยื่นครบเอกสารตามนั้นเป๊ะๆไม่เคยมีปัญหาไงที่ผ่านมาอืเจ้าสัวแตนซีนั่งไม่ติด ในที่สุดธนาโฮลด้งนำโดย c p พีก็ใช้วิธีการต่อสู้โดยยื่นฟ้องคณะกรรมการประมูลไปที่ศารปรลปกครองกลางก่อนตอนแรกใช่ไหมคะถูกต้องขอให้ศารปรลปกครองกลางมีคำสั่งเปลี่ยนมติคณะกรรมการประมูลมติที่ตัดให้ซองซีพตกนั่นแหละตัดสิทธิ์กลุ่มซีพีค่ะปรากฏว่าศารปรลปกครองกลางยกคำร้องยกคำร้องก็คือไม่ฟัง ไม่ฟังซีพีแไทยเป็นไทยก็คือให้ซีพีแพ้ใช่ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเขาพิจารณาออกมาแล้วแหละทีนี้ศาลปกครองมันมีแค่สองชั้นนะใช่ค่ะจากศาลปกครองกลางอุทธรณ์ก็ไปที่ศาลปกครองสูงสุดใช่แล้วเคลื่อนไปสู่ตรงนี้แหละค่ะชดสุดท้ายครับขณะนี้คดีเคลื่อนสู่ชั้นศาลปกครองสูงสุดทีนี้กระบวนการของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยวันแรกวันแรกที่นั่งพิจารณาคดีหมายถึงศาลปกครองสูงสุดนะะเขาก็จะให้ตุลาการเจ้าของ เขาจะเรียกว่าอะไรตุลาการผู้แถลงคดีค่ะว่าเป็เจ้าของคดีนะค่ะไม่ใช่เจ้าของสนนะคือในกระบวนการของศาลปกครองเมื่อขึ้นถึงศาลปกครองสูงสุดการพิจารณาแรกในรบบเขาก็จะเปิดให้ตุลาการที่ทําหน้าที่เป็นตุลาการผู้แถลงคดีทําหน้าที่แถลงความเห็นเฉพาะตัวยังไม่ใช่มติไม่ใช่ยังไม่ใช่มติของศาลปกครองสูงสุดใช่ค่ะยังไม่ใช่คาตัดสินไม่ใช่คําตัดสินชี้ขาด จำได้แล้ววันนั้นออประเทศไทยแทบแตกก็หึมวิจารกันแท้วิจารกันแท้แเลยว่าจะปรับมาตรฐานการประมูลบ้านเราใช่หรือไม่ออวันนั้นจำได้เลยเพฤศจิกายน2562เป็นวันออกนั่งบรรลังพิจาคดีขั้งแรกของศาลปกครอ,องสูดุดวันนั้นวันนั้นโดยกระบวนการอย่างที่เรียนกันไปแล้ว คุณเชี่ยวชาญสุช่วยตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุดในฐานะตุลาการผู้แทนาคดีคก็เอามาถแถลงความเห็นเฉพาะตัวค่ะเท่านั้นแหละเพราะความเห็นตรงนั้นแหละทําให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อพอสมควรทีเดียวแต่ยังไม่ใช่คําที่ถแลถ,ถแลงว่าแถลงว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ถแถลงว่า,ถาแถลงว่าในความเห็นส่วนตัวนั้นเสนอให้กลับคําตัดสินของศาลปกครองกลางค่ะขอให้วินิจฉัยใหม่ค่ะ คำอธิบายของของของตุลาการผู้แถลงคดีในวันนั้นนะคะ่ะเขาบอกว่ากระบวนการยื่นซองประมูลไม่ได้ยึดถือเอาเวลาที่ขนเอกสารผ่านจุดลงทะเบียนเออ จะต้องมาก่อนเอสา,งา่ง่ายก็คือกระบวนการยื่นเอกสารทันหรือไม่ทันเวลาที่กําหนดไว้นั้นไม่ใช่สาระสําคัญสาระสําคัญมนอยู่ที่เนื้อหาใช่และการแข่งขันเขาบอกเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการให้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องราคาก็เลยเห็นว่าตรงนี้ไม่ใช่สาระสําคัญแต่ไปดูที่การแข่งขันมากกว่าก็คือมันก็กระหึ่มกันทั้งประเทศหมายถึงเขาพูดก,กันทั้งประเทศพูดก,กันว่าแปลกๆทุกคนก็รู้ว่าเวลาที่คุณไปยื่นประมูลถ้าคุณไปยื่น2องประมูลไม่ทันราชการเขาตัดตก ตัดสิทธ์เลยถือว่าคุณมาไม่คคบรนี่ะคุณธนิกาไม่ได้เลยนะใช่ค่ะเพราะที่ผ่านมาเขานิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องวินิจฉัยไม่ใช่เรื่องดุลพินิษฐ์ใช่แต่เป็นเรื่องกฎกติกามารยาทเขาปฏิบัติกันมาแบบนี้ถึงเวลาคุณมายื่นสองไม่ทันต้องตัดตกค่ะตุลาการผู้แถลงคดีของศาลปกครองสูงสุดกับแถลงว่าไอ้เรื่องเวลาในการยื่นเอกสารบัตรชีสาระสำคัญสาระสำคัญมันอยู่ที่ โครงการที่เป็นโครงการใหญ่มันต้องทําให้เกิดการแข่งขันกันเยอะๆจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติดังนั้นดังนั้นตัดตอกเป็นหนึ่งรายก็เหลือแค่2รายยังแข่งกันได้อีกไม่ใช่เหลือรายเดียวบูให้มันแข่งกันทั้ง3รายมันจะได้เกิดคุณุปการกับประเทศนั่นแหละค่ะจึงเป็นประเด็นร้อนฉาไปวันนี้วันนี้วันนี้10มกราค่ะและก็10โมงเช้าด้วยนะ10โมงเช้าวันนี้แหละค่ะจะชี้ชะตาจริงๆนะคะว่า CP พจะได้ไปต่อไหมกับโปรเจกต์อุตภเณานะ ถ้าสารปกรครองสูงสุดกลับคำตัดสินของสารปกรครองกลางก็แปลว่าซีพีได้ไปต่อใช่แล้วค่ะแม้ว่าคุณยื่นซองเอกสารซองที่สําคัญซองเทคนิคซองการเงินไม่ทันเวลาที่กําหนดค,คุณก็ยังได้ไปต่อใช่ค่ะมันจะเกิดบรรทัดฐานใหม่ถูกต้องนี่แหละ <ใน S 1> ค่ะในการประมูลจะซื้อจะจ้างของรัฐจะเกิดบรรทัดฐานใหม่ต่อไปถ้ามายื่นไม่ทันคุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปเปิดซองประมูลแข่งขันกับเขาได้ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่รอดูค่ะราดูกันแล้วกันจบจบจบรอสิบโมงเช้าวันนี้นะคะ เอาแล้วครับวันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไป